วันนี้เราจะเมีนกันสองสำนวนนะคะอันแรก the other day the other day หมายถึงเมื่อวันก่อนใช้ต่อท้ายประโยคที่เราต้องการจะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อนนะคะอย่างเช่น I saw John the other day เมื่อวันก่อนน่ะฉันไปเจอจอห์นมาด้วย Kate rang me up the other day วันก่อนน่ะเคทโทรมาหาฉันอีกอันหนึ่งที่เราจะเรียนกันนะคะ I'll have you know I'll have you know สันๆย่อมาจาก I will have you know นะคะแต่เราจะพูดว่า I'll have you know ใช้ต่อท้ายประโยคเวลาที่เราต้องการจะพูดว่ารู้ไว้ซะด้วยนะจะบอกให้ตัวอย่างนะคะ I've got a degree from Oxford I'll have you know ฉันมีปริญญาจาก Oxford นะจะบอกให้ My husband's a policeman I'll have you know สามีฉันเป็นตำรวจนะเธอรู้ไว้ซะด้วย I was quite famous when I was younger. I'll have you know. ตอนป้าเป็นสาวอ่ะป้าก็ดังเหมือนกันนะจะบอกให้